ดังนั้นอาจารย์และการบุคลากรรวมถึงนักศึกษาการทำกิจกรรมต่างๆของอาจารย์มีบทแห่งมากกับการประเมินการเรียนรู้มหาลัยนะคะต่อไปนี้จำเป็นต้องรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในการร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือว่าการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อทางภาคไทยนะคะเราเพิ่งได้เอกสารเมื่อกี้เองค่ะลงพิมพ์ส่งมานะคะก็เลยรีบจัดส่งให้ทุกคนได้ศึกษาเร็วๆนะคะเราจะได้ทำมีเวลาทำเวิร์กช็อปนะคะขออนุญาตนะคะให้ทุกคนนะคะเอากระดาษ A4 นะคะขึ้นมาหนึ่งแผ่นถ้าเป็นสามเหลี่ยมให้มันอยู่ตรงนี้ได้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ตั้งไว้ด้านหน้าข้างหน้าให้เขียนชื่อเรียกของตัวเองนะคะไม่ได้ค่ะพี่ชักพี่ต้องชื่อเล่นนะคะพี่แหม่มชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นค่ะค่ะพี่ค่ะพี่เล่นสามารถมาพูดประสบการณ์ที่ยากนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็รับข่าวสารฉับไวนะคะเมื่อกี้นะคะที่แบบบอกว่าให้ช่วยกันเขียนชื่อตัวเองแล้วนะคะออกมาชิดได้กลุ่มละไม่เกิน200คนนะคะเจอไหมคะเจอไหมเจอแล้วนะคะดังนั้นทุกคนนะคะกรณีที่ว่าอย่างเช่นพรุ่งนี้ผู้ว่ามานะคะมีชาวบ้านที่ต้องรู้ข่าวสารอะไรเลยนะคะดังนั้นต่อไปนี้ข้อมูลข่าวสารที่คุณต้องรับรู้ร่วมกันว่าวันนั้นที่เป็นรับเหมือนกันทุกคนต้องทำนะเป็นหน้าที่การเป็นรับเหมือนกันร่วมกันนะคะแล้วก็งานอื่นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันนะคะยังไงยังไงอะเราเป็นทางการจะให้ข้อมูลข้าวเนี่ยตอนนี้เราให้บริการนักศึกษาภาคปกติถ้าเกิดงานอาจจะแบ่งเป็นว่าการทำไทยในมหาลัยทำยังไงไทยโลกทำยังไงนะคะในบางจุดก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยสื่อเช่นจอที่แจ้งข่าวตอนที่ลงไปเซ็นชื่อกันนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาได้สังเกตจุดลำโพงหรือว่าอะไรก็ตามไปตามให้มันครอบคลุมขึ้นที่มาก